ศีลมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาอยู่อย่างหนึ่งที่ลืมบ่ได้คือพิจารณาพอหน้าที่เพราะที่ดินที่หน้าที่ดีเป็นต้นว่าหน้าที่ติดถนนหนทางเนาะติดตาน้ำอู่กันย่อๆก็คือว่ามีตามีตังมีท่ามีทางน่ะนะอันนี้ศรัทธาญาติโยมอย่างนี้เปิ่นฮ้องว่าเป็นทำเลที่ดีศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังเป็นทำเลที่ดีเดี๋ยวจะมาฟังอันเหมือนสถานีดับไปคลื่นหนึ่งเดี๋ยวก่อนเนาะบางทีก็ญาติโยมมันมีบางอย่างก็อย่างบึดอันหนึ่งบึดอันหนึ่งเนาะบัดเถื่อญาติโยมบ่ได้ยินเพราะก็เดือดร้อนฮ้อนหาเพิ่นบ่ได้ยินก็เดือดร้อนเดี๋ยวก่อนเด้อศรัทธาญาติโยมได้ยินละปกติมาละมันแม่นวันฝนตกนี่มันธรรมดาบึดบ่อย่างก็อย่างหน้าฝนนี่นะอินเทอร์เน็ตพ่องกาไฟฟ้าดับกาสัญญาณมาบ่เสถียรมาบ่เต็มเนี่ยมันจึงมีโดยเฉพาะหน้าฝนนี่โอ้เป็นอุปสรรคเพราะว่าอุปกรณ์ที่ออกอากาศนี่เป็นระบบไฟฟ้าดังนั้นไฟนี่มันก็ถึงบ่ถูกกับน้ำอยู่แล้วเนาะเอาส่งกระจายเสียงออกไปนี่เป็นคลื่นแม่เล็กกระจายขึ้นออกไปก็อาศัยไฟฟ้าบางทีก็กระแสไฟฟ้าตกไปก็กิ่งไม้หักใส่สายไฟเสาไฟบางท่านว่ามันเกี่ยวอย่างกิ่งไม้ก็เพราะว่าสายอินเทอร์เน็ตนี่เปิ้นเอาไปติดกับเสาไฟฟ้าเวลาไฟฟ้าช็อตก็ดีต้นไม้หักก้นก็ใส่มันก็ปุ๊ดถึงหมดมันก็ลุถึงหมดนะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังเนาะก็ว่ากันไปนะอู้ถึงเรื่องหน้าที่อู้กันย่อๆก็คือมีท่ามีทางทางก็คือหนทางน่ะที่ดินติดถนนนี่ก็แปลงน้อยถ้าติดตาน้ำถ้าบ่อันตรายบ่ติดจนเกินไปก็ถือว่าทำเลดีน่าอยู่อีเนาะเนี่ยต่อไปก็จะมีแต่ความเจริญอย่างคนที่เบิ่นจะไปซื้อที่ดินคนจีนไปก็เอาหลังติดเขาหลังติดดอยทั้งหน้าเป็นน้ำทั้งหลังเป็นดอยนี่โอ้ทำเลดีห่วงจุ้ยดีผู้ที่จะขายก็ห้องราคาแพงคนจะซื้อก็บรังเกียจนะตรงกันข้ามที่บางแปลงที่บางที่เนี่ยมันเป็นที่อับนะอย่างมีคนอย่างนั้นมีที่คนอื่นบางหน้าที่ตาบอดที่มันคดมันเคี้ยวที่คับแคบเกิดจะทำมาค้าขายก็ลำบากที่อย่างนี้นี่เป็นที่ราคาถูกหน้าที่สำคัญญาติโยมหมู่เจ้าของที่หรือว่าที่เป็นนักเล่นที่ดินนี่เพิ่นก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษถึงแม้ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างจะมีเว้ามีแหว่งไปพ้องแต่ว่าถ้าหน้าที่ดีก็บ่ยอมให้เสียไปไผทำให้หน้าที่เสียจะเสียตัวนะบ่ฮู้จักกล้าของหน้าที่ก็ว่าบ่รักษาหน้าที่ก็ตามอันนี้เป็นว่าใจบ่ได้เสียหายในตัวเองคนอื่นตำหนิติเตียนที่ว่าหน้าที่นี่ก็คือหน้าของที่ดินน่ะนะนะหน้าที่ดินที่ดินแปลงในก็คือร่างกายของเฮาที่อู่ตะกี้นี่เป็นหน้าที่ภายนอกหน้าที่แปลงนอกหน้าที่
แปลงในคือหน้าที่ของร่างกายเฮานี้ก็สำคัญอยู่ที่หน้าเหมือนกันนะนักดูคนหนึ่งนะก็ถือลักเดียวกันกับนักที่เปิ้นพอเปิ้นดูก็คือดูกันที่หน้าที่คนที่หน้าดีคนที่หน้าดีเป็นต้นว่าหน้าตายิ้มแย้มมดจดก็เป็นคนที่มีความได้นิยมนับถือจากคนอื่นมีแต่คนอยากได้คบหาสมาคมมาเป็นลูกน้องมาเป็นเจ้านายได้ไว้แล้วก็บ่อยากจะปล่อยให้หลุดมือไปตรงกันข้ามกับคนที่หน้าบ่ดีเป็นคนที่หน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าบึ้งหน้าอย่างงัวสวกเห็นเหรอหน้านิ้วคิ้วขมวดหน้างอก๊อกงอกอย่างด้ามปากเห็นเหรอเป็นคนที่หน้าอับก็มันหน้าที่ดินน่ะเหมือนที่ดินน่ะที่ดินถ้าหน้ามันลงทำเลดีไผก็ใครไปอยู่แต่ถ้าหน้าอับร้านกาหน้าอับอับเฉามันก็ไปกับบ่ใครไปนั่งกินเนี่ยถ้าเป็นหน้าคนนี่หรอหน้าคนถ้าคนยิ้มแย้มแจ่มใสไปกับใครเข้าหาไปกับใครสมาคมแต่ถ้าหน้าบูดหน้าเบี้ยวนี่โอ้ก็บ่มีไผนิยมถ้าบังเอิญไปได้คนที่หน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าอับเฉาก็มีแต่จะนั่งภาวนาว่าเมื่อใดจะฮื้อป้นหูป้นตาอีเนาะฉะนั้นญาติโยมการครองที่ดินแปลงในจะต้องพยายามรักษาหน้าที่ฮื้อดีไว้จะได้มีราคานะยังมีแถมอย่างหนึ่งคือการงานหน้าที่การงานการงานนี่ถือว่าเป็นตี้เหมือนกันนะตี้ในดินตี้คือแผ่นดินสำหรับปลูกต้นไม้แปลงบ้านแปลงจองตี้คือร่างกายสำหรับสร้างชีวิตปลูกร่างสร้างชีวิตส่วนหน้าคือการงานส่วนตี้แหมอย่างนึงคือหน้าที่คือการงานสำหรับสร้างฐานะฉะนั้นคนมีงานทำก็คือคนที่มีที่ทำกินแล้วการงานที่ทำก็ห้องว่าหน้าที่เหมือนกันหน้าที่เสมียนหน้าที่รับส่งเอกสารหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่ครูหน้าที่ในอำเภอเนี่ยจนถึงหน้าที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหน้าที่การงานนี้ตามปกติก็มันบ่ล่ำที่จะอับเฉาเนี่ยมีท่ามีทางมีหน้ามีตาเว้นแต่คนที่มีหน้าที่แล้วบ่ได้ใส่ใจบ่รักษาหน้าที่ตัวเองปล่อยปะละเลยหน้าที่รกรุงรังสกปรกโสโครกโสมมเป็นการฮือหน้าที่ของตัวเองอับเฉาพลาดท่าก็เลยถูกลุกที่อย่างน่าเสียดายพื้นที่จะดีหรือบ่ดีก็ขอบคอที่หน้าที่ที่ดินผืนในร่างกายจะดีหรือบ่ดีก็ดูกันที่หน้าที่การงานของไผจะดีหรือบ่ดีก็ดูกันที่หน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นที่มาแห่งความเจริญหน้าที่เครื่องวัดของราคาของคนเฮาเองฉะนั้นญาติโยมทุกคนควรรักษาหน้าที่ให้ดีหน้าที่ของคนเฮานี่มีอยู่สองประเภทคือหน้าที่ที่ทำขึ้นเองแปลงขึ้นเองกับหน้าที่ที่คนอื่นทำให้หน้าที่ที่ทำขึ้นเองคือเฮาไปเนี่ยไปทำอะไรยังประกอบขึ้นมาคนเดียวนะแล้วก็เลยเกิดเป็นหน้าที่อย่างเฮามาเกิดเป็นลูกเฮาก็ทำหน้าที่ลูก
นะพร้อมกันนั้นหน้าที่ของญาติพี่น้องก็จะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันไปด้วยกันใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะมีคู่ครองมีคนฮักก็ทำหน้าที่ของคู่ครองที่ดีคนฮักที่ดีถ้าฮักกันนักเข้านักเข้าแต่งงานกันก็หน้าที่ของสามีภรรยาก็เกิดขึ้นมาต่อไปเมินไปเมินไปก็มีสายใยรักมีลูกก็ต้องทำหน้าที่ของพ่อของแม่อยู่ไปเมินไปเมินไปลูกเต้าใหญ่มาไปแต่งงานมีหลานก็ทำหน้าที่ของอุ้ยของปู่ย่าตายายนะถ้ามีอายุยืนต่อไปก็ทำหน้าที่ของอุ้ยของทวดนะหน้าที่ตัวนี้ก็ขยายขึ้นไปนะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายกว้างขวางขึ้นไปเนาะขยายขึ้นไปแถมดีขึ้นไปแถมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนควรจะทำหน้าที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติให้ดีแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่นะวันนี้อู้ถึงหน้าที่เอาไว้เตาอี้ก่อนนะบึดมันแรงก็จะมาแท่งแหมน้อยมาแท่งนึงแล้วก็วันพุ่งมาเจ้าเนี่ยหมีผู้วันติดเป็นท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทแต่วันติดช่วงเจ้ามืดนี่ได้เข้ารายการ1ชั่วโมงก็คงจะเอามาทวนทบทวนเอามาทบทวนเพราะว่าผู้ฟังคนละกลุ่มเนี่ยยังกลุ่มเจ้ามืดก็มีกลุ่มแม่แรงเบิดก็มีแม่แรงเบิดก็จะอู้เรื่องเดิมนี้แต่อู้ที่เวียงเป่าๆกลุ่มเมื่อค่ำพอบางคนลุกบัดดันโอ้มาเจ้านี่หลับม่วนลุกบัดดันท่านพระครูไปได้ยินสักคำบางคนก็ถนัดฟังแม่แรงบางคนก็ถนัดฟังเมื่อเจ้าบางคนก็ถนัดฟังเมื่อคืนนี่นะบึดแม่แรงก็จะเอามาอู้มาเพิ่มเติมเสริมเฮือแถมหน่อยเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมเนอะ6:07 ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังก่อนที่จะฟังญาติโยมนี่ก็ขอได้แจ้งอนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมกันงานเมื่อตะวาวันซืนความรู้สึกเหมือนตะวานี่เนาะแต่ว่ามันตะวันซืนแล้ววันนี้วันที่11ล่ะก็เฮาก็เหมือนจะผ่านงานหมัดตะวานี่บัดไทโอ้ญาติโยมทั้งหลายเวยวันเวลารวดเร็วผ่านไปรวดเร็วเผอแป๊บเดียวก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะศรัทธาญาติโยมเวยแต่เนอเผอกำเดียวบ่ได้อะนะวันนี้วันที่11ล่ะวันเสาร์11กันยายนติดหน้านี่ก็เกินเดือนแล้วเดือนกันยานี่มีอยู่30วันเอาแจ้งญาติโยมเขาก่อนเนอเดิมที่กำหนดกันไว้วันที่14กับวันผูกวันฮือนี่วันการที่ว่าจะทำบุญตานอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษตานทำตานขันเข้าที่ม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วอันนี้เดิมเอากันว่าวันที่14แต่ประเด็นนี้ก็เปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนแปลงวันจาก14เป็นวันที่19เนอเป็นวันอาทิตย์ที่19นะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายก็เป็นจะได้ถึงเปลี่ยนเป็นวันที่19ก็มาพิจารณาว่างานเฮาก็หาแล้วใหม่ๆแต่ว่าวันซืนนี่เมื่อวันที่9แถม2วันก็ได้เกียมงานให้เมาอีกอ่ะก็อินดู
อินดูครูบาอาจารย์เนาะแถมอย่างหนึ่งขยะมันกำลังส่งมันกำลังปนห้องว่าส่งอานิสงส์เหม็นบึ้งบึ้งบรรยากาศมันบ่เข้าท่าเนี่ยอาตมาไปตะวากกำลังส่งกลิ่นยิ่งวันนี้สองวันถ้าว่าฝนตกและแดดฟาดแห่งบัตรโรวันที่14เนี่ยมันจะส่งผลต่อใดบ่หัวเนาะเนี่ยขยะส่วนใหญ่ก็เป็นเศษอาหารก็เลยมานั่งโอ้ครูบาอาจารย์ว่าเอองานกำลังแล้วเนี่ยถ้าไปจัด14ก็ลำบากอินดูครูบาอาจารย์เน็ดเหนื่อยกันศรัทธาก็อิดเน็ดเหนื่อยจะได้มาให้เหมาะนะอันนี้เหตุผลอันที่1เหตุผลอันที่2ก็คือว่าวันที่14เนี่ยมันตรงกับวันศีลตรงกับวันพระบางวัดเปิ้นก็ยังเทศธรรมอยู่ศรัทธาก็ฟังธรรมอยู่ใจก็ใครไปวัดตัวเก่าก็ละบ่ได้เนี่ยวัดตัวก็ละบ่ได้งานส่วนรวมงานหน้าหมู่ก็ใครมาบางท่านนี่ใครมาแต่ว่าต้องดูแลวัดตัวเองนะอันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นวันที่19กันยาแล้วแถมอย่างหนึ่งก็ถ้าวันที่14นี่ก็คนก็คงจะบ่ค่อยต่อใดเพราะว่างานแล้วใหม่เนาะถ้าไปวันที่19นี่เออเปิ้นมีเวลาบ่มีปัญหาได้ประชาสัมพันธ์ไปตลอดเมินๆเน้นญาติโยมผู้ฟังทางสถานีนี่เน้นผู้ฟังที่ฟังวิทยุตึงผักเจ้าผักข้ามเบิดแมลงอัตมาจะอู้แถมกรรมนะถ้ามีเวลาได้เข้ารายการเมื่อคืนก็จะอู้แถมนะศรัทธาญาติโยมถ้าเป็นวันที่19กันยาเนี่ยเป็น13ค่ำเดือน12ออก13ค่ำก็เออช่วงเทศกาลเดือน12ใกล้เข้ามามันก็จะเข้มข้นแถมหน่อยถ้าเอาวันที่14นี่ก็แค่8ค่ำถ้าเอา13ค่ำก็เออเอาไปร่วม13 14เฮาก็มาดาที่วัดเฮาแต่ละคนนะ15วันที่21กันยาบุญก็เป็นวันเดือนเป็งนะศรัทธาญาติโยมอันนี้แจ้งฮือทุกท่านทุกคนเนาะต่อไปก็จะขอได้แจ้งกำหนดการงานวันที่19อันนี้อันเดิมเป็นจะได้ถึงเปลี่ยนแล้วก็19นี่เป็นจะได้ถึงต้องวันที่19แล้วกำหนดการจัดจะได้นี่เนาะวันที่19กันยายนนั้นเป็นเดือน12เหนือออก13ค่ำก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่18ไปอะ18 19นะโดยที่คณะพระสงฆ์เพิ่นก็จะได้จัดร่วมบุญอุทิศตานฮือภูมิเทวดารุกขเทวดาที่ปกปักหาสาหม่อนพระศรีสองเมืองเอาได้เนี่ยได้สร้างสมเจตนาตั้งใจเอาก็ควรที่จะทำบุญอุทิศแล้วก็ทำอย่างหนึ่งก็น้อมอุทิศบุญแก่พระเดชพระคุณทั้งสองท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยติวิกรมแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดตลอดจนถึงได้ทำบุญอุทิศให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปโดยทั่วไปปู่ย่าตายายแถมอย่างหนึ่งก็ผู้ที่เสียชีวิตบนเส้นทางจังใหม่จังไฮดอยสะเก็ดเวียงป่าเป้านี้ทุกดวงจิตวิญญาณการทำบุญนั่นก็คือเขาก็จะมีการทำบุญถวายสังฆทานญาติโยมเขาก็เกี่ยมสังฆทานแล้วก็ทำถ้าทำนี่หมายถึงกัมปีเนี่ยนะบะหมี่ก็ไปปูจาที่บนบุญทำเป็ดตะพีมาลัยผดโลกมหามูลนิปันนสูตรวิสุทธิงานะโดยที่เราไปถึงปบประสงค์พวกก็จะนั่งเรียงกันหั่นอยู่4ตนไปจับตนใดเราก็ไปนั่งตานกับตนนั้นพวกก็จะเทศทำให้เรานะแล้วก็พวกก็จะปันปอนให้เราเขาจะตานหาภัยก็หยาดน้ำไปเนาะแต่ละตนแต่ละตนแต่ละรูป4รูปเปลี่ยนเปลี่ยนกันพระสงฆ์แต่ละรูปแต่ละตนสละเวลากันไปนั่งนักหั่นพระหนุ่มเด่นน้อยพระสงฆ์มหาเถระไปนั่งนักที่หั่นเนาะ
นี่ท่านผู้ฟังญาติโยมอุทิศกุศลตามเจตนาแถมอย่างหนึ่งก็เป็นการน้อมระลึกนึกถึงบารมีธรรมเจตนาของพระเดชพระคุณทั้งสองก็คือพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอดีตเจ้าวัดบุพพารามอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมนะที่เปิ่นได้ริเริ่มสร้างศาลาพระศรีสองเมืองแล้วก็นำพระศรีสองเมืองมาประดิษฐานที่หม่อนพระศรีสองเมืองรอยนางแก้วนั้นที่เป็นเขตรอยต่อพระสะเก็ดเบียงเป่าปัจจัยถึงโมที่ญาติโยมไปร่วมบุญนั้นก็จะเอาไปสร้างสมทบเป็นกองทุนพระศรีสองเมืองเพราะบริเวณนี้ก็ยังคงข้างหลายอย่างปรับปรุงห้องน้ำอันเก่าอันเดิมแล้วก็อันนี้ก็แปลงไฟจะมีการแปลงไฟโดยศรัทธาญาติโยมนะติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็อันอย่างที่มันลุมันเสียก็จะแปลงให้มันดีมันงามระบบน้ำการหยั่งกาอีนะมีป้ายมีหยั่งขึ้นมาแถมอยู่ฉะนั้นก็ญาติโยมท่านทั้งหลายโดยกุศลและเจตนาที่ตั้งใจไว้ขอให้เป็นพลวะปัจจัยเป็นวิสัยตามส่งน้อมถึงถ้าว่าถึงญาณวิถีถึงดวงจิตของพระมหาเถระทั้งสองก็ขอท่านได้รับรู้ในกุศลเจตนาที่ตั้งครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์และศรัทธาญาติโยมจะได้ร่วมอุทิศบุญแด่ท่านอย่างน้อยก็เป็นการได้แสดงความกตัญญูของลูกหลานการทำบุญนี่ไม่ใช่ไปอยู่จึงกันฮะนะคือว่าทยอยไปไผไป9โมงก็ไปทาน9โมง10โมงก็10โมงเนาะแต่ว่าช่วงเวลาที่หยุดรวมกันก็คือไผที่ตั้งใจจะทานทำเป็ดตะพีเนี่ยคือไป10โมงเนาะวันที่19นะโอ้เฮาจะเอาทำเป็ดตะพีเนี่ยอันนั้นไปนั่งฮั่นแล้วก็ฟังพร้อมกันเป็ดตะพี1ผูก10โมงถึง11โมงก่อนเลี้ยงเพลเนาะอันนี้เต็ดโดยท่านพระกัมปนาตวัดบันต้อบันต้อเมืองรังเพิ่นก็เป็นคนเวียงเป่าเป็นคนสันขี้เล็กแล้วก็มาอยู่บันต้อจะนิมนต์เพิ่นเทศทำเป็ดตะพี1ผูก10โมงถึง11โมงวันที่19ภัยจะตานทำเป็ดตะพีก็เฮาก็บ่ถ้าเอาทำไปละเอาสั่งไปแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ให้เพิ่นเทศผูกเดียวสั่งก็ไปรวมกันฮั่นแล้วก็เต็ดนะกำหนดการก็คือวันที่18นี่เวลา18นาฬิกาวันที่18 18นาฬิกาเพิ่นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นสนทนาธรรมกันแหละเนาะตกวงอู้กันพระสงฆ์จะตั้งหัวข้อธรรมะขึ้นมาตัวนั้นหันด้วยตัวนี้บ่หันด้วยก็ฮือเหตุผลเปิ้นฮ้องว่าปุจฉาวิสัชนาธรรมสากัจฉาเป็นการสนทนากันเนาะจนถึงปุ๊บญาติโยม4ทุ่มบุญเนาะก็จะมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุในเครือข่ายทุกคลื่นโดยที่มี FM 104วัดไฟหินนี่เป็นแม่ข่ายนะญาติโยมท่านทั้งหลายก็แจ้งให้ทราบแล้วก็วันที่19เมื่อเจ้าตีสามถึงตีห้าก็ฟังบรรยายเหมือนเดิมนะห้าโมงถึงเจ็ดโมงก็ทำวัดสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรสวดมาติกาอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แล้วก็ตอดผ้าบางสุกุลผ้าไตรบางสุกุลตีบริเวณรูปถ่ายของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็บริเวณรูปถ่ายของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรม7โมงถึง8โมงก็พระสงฆ์ฉันพัตตาหารกำนั้น8โมงถึง10โมงก็จัดทาก็ทยอยไปตาน10โมงถึง11โมงก็อย่างที่ว่าตะเกียเทศธรรมเปตพี1ผูก1กัน11โมงฉันเพลแล้วเตี้ยงถึง4โมงก็ญาติโยมภาคบ่ายก็ทยอยไปแหละ
ให้มันได้ไปมาเจ้าไปมาตอนก็ทยอยกันไปช่วงที่ว่างก็ถ้าว่าศรัทธาบ่มีไผขึ้นไปเตื้อก็ครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่หั่นก็เปลี่ยนกันอู้เปลี่ยนกันสนทนาเอาเรื่องราวในอดีตต่างๆมาอู้มาเล่าเอาชื่อญาติโยมมาอ่านพ่องไผมาไผยังได้เนี่ยโอ้จะม่วนอยู่เนาะศรัทธาญาติโยมก็กิจกรรมเรานี่ก็จะไปจบประมาณ 4:00 น.สิ่งของทั้งหลายทั้งหมดข้าวสารอาหารแห้งที่ญาติโยมเอาไปทานนั้นก็จะคณะสงฆ์ได้ปรึกษากันแล้วจะเอามอบเป็นสาธารณกุศลญาติโยมทานนี่เป็นของสงฆ์แล้วนะคือต้องโปร่งใจนะทานแล้วเป็นของสงฆ์ญาติโยมต้องโปร่งใจอันนี้คณะสงฆ์เพิ่นมีความหันว่าจะเอาไปมอบให้คนอยากไร้คนไข้ติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการตลอดจนถึงด่านต่างๆด่านตำรวจด่านโควิดอันนั้นจะมอบให้ทางอำเภอเวียงป่าเป้าเปิ้นไปจัดสรรของที่ทานนี่ก็ญาติโยมควรจะอันนี้บอกคือก่อนเนาะของที่มันจะบูดจะเน่านี่ก็เอามอบไว้ให้พอดีนะเป็นขนมจ๊อกเป็นห่อนึ่งใหญ่เฮาก็ดาตามบ้านเฮาที่เฮาดากันเอามอกปอให้พอดีเป็นเน้นของที่เป็นอุปโภคบริโภคนี่ก็พอให้พอดีอุปโภคก็คือของใช้ของใช้อย่างของใช้ครัวเรือนเนี่ยสบู่ยาสีฟันผงซักผ้าแล้วก็น้ำมันพืชข้าวสารเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญปลากระป๋องมาม่าอย่างโมนี่เนอะอันนี้เขาจะตานกันเสร็จแล้วก็เขาได้บุญต่อบุญนะเอามอบให้กับทางอำเภอเปิ่นไปเปิ่นก็เดี๋ยวไปจัดสรรเอาไว้ไปเยี่ยมผู้อยากไร้คนไข้ติดเตียงมอบให้ไปเนอะท่านผู้ฟังญาติโยมอันนี้ก็แจ้งให้ทราบต่อไปก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยญาติโยมมีเพิ่มเติมมีแม่น้องเดี๋ยวก่อนอาตมาเสาะพอก่อนไลน์ประเดี๋ยวนี้ไลน์คนได้ส่งมาแม่เจ้ามันไลน์หูไลน์ตาจะนะส่งไลน์มาไลน์หูไลน์ตาไปเหรอเออมีไหนเหรอเออเสาะปะแล้วกันนี่บางทีก็อาตมาก็ไล่ลบพ่องลบไปลบมามือเผลอเอามือเผลอไปกดเขาใส่เออเอาไปหายเปิ้นส่งมาฮือแต่ๆเอาไปหายเหี้ยวะเออนั่นมีนี่แล้วญาติโยมก็มีกลุ่มพี่น้องศรัทธาที่เปิ้นร่วมสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมของแม่ทองคำแม่กองคำทองคำหรือว่าแม่น้องสันสลีเปิ้นเป็นต้นฮือ500แล้วก็แม่เพนอย่างนี้นามสกุลเดียวกันเนอแม่เพ้นอย่างดวงใจในนี้ตัวสื่อวันหวันกันแต่ไปไข่หันทีแม่เพ้นเป็นว่าแม่เพ้นนี่ก็แล้วกันเนาะแล้วก็นายอย่างวิทย์อย่างนายจิรพัฒน์อันนี้รวมแถม500บาทนะคุณบัญชาธนกุล 1,000 บาทคณะศรัทธาวัดสันสลี 1,660 ศรัทธาวัดป่งเหนือ 1,500 ชาววัดตรง 51,000 นายสว่างนางเตรียมแม่งทะเล็ก500บาทแม่จันเป็งคุณจันเป็งมูลนิวาง500บาทนางศรีวันเป็งป๋อ300ชาวนายสุเวทนางพรศิริกันทวง500บาทแล้วก็มีแม่กิมทองเมธาวนิช100บาทแม่สมนางทะนิกาหนอนัก100บาทรวมเป็น 8,200 บาทเนาะอันนี้อนุโมทนาที่เปิ้นไปร่วมสร้างห้องน้ำที่บนม่อนพระศรีสองเมืองก็เรียบร้อยไปอนุโมทนาบุญแล้วที่ฝากมาแถมว่าจะอ่านให้เปิ้นว่าเออก็ลืมวันใดก็ลืมวันนี้ได้ฟังหมู่นี่สายบ้านหวายนี่บ้านหวายนี่นะก็มี
แม่อัมพันยานาจารย์บ้านวาย300ป้ออุดมแม่อัมภัยเชษธงอำเภอลี200บาทป้อสมชายแม่อัมพรโลหะลี200บาทนายสุรบดินอัมพันจินวงศ์100บาทอำเภอลีได้รับแล้วอันนี้ฝากแม่อัมพันเด้อได้รับแล้วเด้ออนุโมทนาบุญโตยได้ร่วมบุญเรียบร้อยไปเนาะอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนเอาละบ่เนาะต่อไปนี่ใครจะโทรมาถามปัญหาอู้จะสนทนาธรรมกะขอเจริญปอนเข้ามาที่0998366322 0998366322อ้าวใครจะอู้จะจ้าจะโทรเข้ามาแจ้งผลการนับฟังสนทนาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาเลยเนาะหลับแล้วเนอะเจริญปอนไว้ฝาเจ้าท่านพระครูอ้าวว่าจะได้ทำหน้าที่ตั้งครอบครัวก็ไกลจะอวสานแล้วนึต่อไปนี่ก็ทำหน้าที่ตั้งพระพุทธศาสนาต่อไปเถอะนะแม่อันนี้แน่นอนจ้าอ้าวโมทนาอันที่ครอบครัวเขาก็สมบูรณ์หมดแล้วลูกเต้าก็ใหญ่หมดฮะลูกเต้าก็เป็นดีมีห่างใหญ่มดเลี้ยงเขาใหญ่แล้วมดช่วยเหลือตัวเองได้มดแล้วต่อไปกับมันเป็นหน้าที่มาทำหน้าที่ชาวพุทธเถอะหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาเนาะก็ถึงเรื่องการกินตันวัดว่าก็สุขอกสุขใจหม่อนอกหม่อนใจนี่เนอะไปจะอู้จ๋าก็ขอเจริญปอนเข้ามาตีหมายเลข0998366322 0998366322อ้าวมีเข้ามาแถมนะจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลกันรับฟังสนทนาอู้จากันได้เนอญาติโยมมีก็เข้ามาเลยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนวันนี้นี่คงจะดังโซนดังใต้นี่คงจะเงียบอ่ะนะเนื่องจากว่าที่ห้วยตองซักเครื่องส่งบักบดีเครื่องส่งเสียต้องไปแปลงน้ำเข้าสายเลาะเข้าเครื่องจะเลินปนเสียงเบาไปอยู่ที่ไหนอยู่ในเตาเจ้าโอ้โดยเตาฟังคลื่นเมืองลีกะจะฟังคลื่นไม่ตื่นเนี่ยต่อไปอ๋อไม่อันพระธาตุห้าดวงนี่กะตั้งชื่อตั้งจะบันทึกพระธาตุห้าดวงเต่าตั้งอะไรก็ตั้งโดยเต่าเข้ามาหมายถึงสถานีที่ฟังอยู่สถานีพระธาตุห้าดวงนะกะได้ยินชัดดีเนาะฝนตกอยู่กะสาธุสาธุโมทนาแบบตะเกียกตุลุงใช้วัดหวานพญาโยมเปิ้นปลดล็อกตุลุงมานิดกับว่าเปิ้นบ่ปลดล็อกด้วยนะเออนะเข้าใจคนละอย่างจบข่าวจากที่ไหนจากในที่จันบ้านไฮโซมีตำบลเทวีหลวงอ๋อแต่ว่าเนาะติดไปตะวานเนาะจ้าหึสบายใจติดไปตะวานเนาะจ้าเออนั่นกะปีกถึงบ้านกี่โมงเออไปพวกนี้มันได้ไปเจ้าเออันนี้ห้วยส้มนะอันนั้นตะกอเออตะวานี่ตะกอนะกะเปิ้นงงอันนั้นๆๆเปิ้นงงเปิ้นงงอันนี้ห้อยส้มนี่ไก่เหลือตะก้อกะเจ้าไก่มันติ่งตำบลเป็นยังเนอโอกาสหน้าก็ไปเนอสาธุสาธุ
จริญปอนจากจังใดสาวไว้สาเจ้าท่านปสีดาเจ้าปสีดาวปปสามูปาลูกำก่อนป้าก็ยังว่าเดี๋ยวป้าจะจบและไปอีน่ะวันอังคารน้ำเดือนนี้บนจัดสรรคือป้าขนาดเป็นวันอาทิตย์ป้าได้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยวันติดตัวนั่งจ่าเต้าจ่าเดี๋ยวป้าจะเป็นกระบอกเสียงจ่อยไปนั่งวันติดตัวดูต่างตัวเจ้าโมทนาเบิดแมลงหมู่เวียงป่อเป้าก็ฟังแท่งไปแถมเนอร์ที่ 94.5 แม่ขาจานโมเดิร์นเจริญปอนป้าเสียเจ้าท่านพระครูจากห้อมต่อห้อมต่อเมืองลีจ้าแม่เจ้านี่ฝนตกกับเจ้าที่ปูนนะเจ้าไม่มีเลยโอ้ห้อมต่อนี่ตกสูงๆอย่ามาเจ้าเออฝนบ่มีหรอน้ำท่วมกับปอแหโลดตะวันเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าฟังถึงวันเจ้าอนุโมทนาบุญโตยสาธุสาธุเจริญปอนเจริญปอนจากที่ไหนตั้งใดจากสถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านตุ๊กเต๋อเจ้าฟังคลื่นไหนนี่แม่ฟังคลื่นห้างชัดเจ้าโอ้ฟังห้างชัดเตียนผมยังโคกห้างชัดเจ้าเตียนของของอันของอันก็ฟอพอแม่เหมาะกะจะของผมยังโคกห้างชัดลำปางก็ว่าฟังของวัดบุญจวัดเจ้าปงยังโคกนี่ถ้าจะเป็นวิทยาลัยอันก็ฟอพอแม่เหมาะกะนี่เนาะชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าฟังดังคลื่นวิทยุฝนตกอ่ะทางลำปางปุ่นวันนี้บ่ตกเจ้าตกเนาะติดตามกันตลอดทุกวันเนาะเจ้าอนุโมทนาเนอออีกะได้ยินพี่น้องทางลำปางปุ่นโทรมาฟ้องเองกันอ๋อปงยังคกอีกอ่ะถ้าจะเป็นของนี่สถานีวิทยุเดียวกันลำปังนี่นะเนี่ยของ106.50ก้านี่มจรวัดบุญยวาดนี่ก็จะถึงวะฮะปุ่นจะเริญปนเจ้ากับไอ้สาเจ้าโทรจากห้อยน้ำดันโอ้แม่พัทราบนละกาโอ้ฟังแต่บ่ได้โทรเนาะวันนี้สถานีหายไปหลายประมาณ 3-4 คลื่นอันนี้ฟังสถานีนายกกันวิเชียนพิจารณ์อ๋อของอันนายกวิเชียนกะก็ลืมเอ่ยฮึเปิ้นแหน่โอ้บ่ได้ยินเออน่าว่าอ๋อเดี๋ยวกันนี้จะได้เอ่ยเหตุกรรมเออแต่ก็ก็นึกว่าเปิ้นบ่ได้ฮับละกาอีนะฮับตลอดกะอันกะปะเปิ้นตึกวันน่ะเพิ่นว่าเจ้าประธานเพิ่นว่ายังมาฮับสถานีกะวันธรรมดานี่ผมบ่ได้ฮับเจ้าแล้วก็อันวันเสาร์วันที่ที่ผมฮับถึงวันจะได้บอกแต่เออ5-7 โมงเนาะนายกเทศมนตรีศรีวิชัยวิเชียนวิชาเถินดีแล้วกันเนาะโมทนาเนอร์อยู่ดีมีสุขเมื่อก่อนเพิ่นนั้นเป็นสอดจอหลานลุงเย็นลุงเย็นวิชาเถินแม่ทะลำปังเนาะฟังขึ้นอย่างนี้แม่ฟังขึ้น103.25ของอันเดนดินทิลนาเดนดินทิลนา103พดไปเวอปุ่นลุนี่โอ้ได้ยินชัดบ่ตกเนอะบ่ตกนี่ก็บ่ตก2 วันเจ้าชัดเจนดีเจ้าขอบคุณสาธุก็วันที่9นั่นก็ลุงเย็นก็ไปหรอแต่บ่ปะ
ได้ยินตุลุงนั่นตุลุงยองอู้อยู่เออลุงเย็นเนี่ยไม่ได้ปะไม่ได้ปะไผ่ลงอาตมามานั่งดังบนจะลงลุ่มกับฝนตกกลัวเปียขึ้นมาดังบนมันแบบม่วนมันเปียนั่งแล้วก็มันอย่างใดมันลงไปมันแบบม่วนมันหลายหลายอย่างก็เลยอดอยู่บนท่านพุทธะตั้งแต่ฉันเพลนะอ้อจนถึงแห่โมงอ่ะเฮ้ยอย่าโดมดังไหนฉันเพลแล้วก็เต้าหอดแล้วอ่ะดูนั่งอยู่บนเรื่องแบบได้เตียวไปตักหยาดโยมเรื่องแบบอย่างไปเตียวไปอย่างดูเอาเตียวไปมันก็ดูกระไรแต่มันเป็นจ้องเป็นยังฝนตกฝนยังเขาจะไปอย่างใดหยาดโยมก็โอ้การงานมีแล้วก็มันเขาฮับผิดชอบส่วนที่เขาผิดชอบก็มีแต่บางทีเขาบันนั่งอยู่ที่เก่าคนนั้นจะมาหาคนนี้มาหาเสาะหาตัวบ่ปะเดี๋ยวเปิ้นประกาศเครื่องหามะจานบรรยงไม่ไหนโยมคนนั้นมาปะพระรูปนี้มาปะมันเป็นที่อายเฮ้ยเปิ้นเออนั่งอยู่ห้านะดีที่สุดเจริญปนไปสายครับผมอ้าวปอพี่ลุ้นกะครับผมฟังเคลื่อนยังนี่น้ำบนวงงัวครับทำงัวชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเสียงมันสมบูรณ์ดีครับวันนี้นะครับมันอินเทอร์เน็ตนะครับมันมืดบดมืดมืดเนี่ยมันโดนฝนมันแกนมันจุ่มอ่ะมันจุ่มอ่ะโอ้ไฟมันถึงการฝนหรอดับท้องเอาเขาไม่ได้ใส่เล็กโกนก็เขาย้ำแล้วนะเขาย้ำว่าเออเอาเล็กโกนตอกนี่เนอสักสองเล่มเนี่ยนั่นน่ะดีกับดีกับเปิ้นไปอยู่ใกล้หันแดได้พอดีเตะสีสันได้วันนั้นเหลือสองการสุดท้ายอ่ะโอ้ดีกะผมองแม่ผมรอท่าจันทร์ลงแม่ผมก็เลยปะรอดูไม่จันทร์แม่ผมละแม่วันเพลงของนั้นก็เลยปิกเลยอ่ะปิกเมื่อลุ้นปะกะเป็นเก็บครัวอย่างเดียวผมก็ไม่รอท่าจันทร์รถกับเปล่าผมจะฝากเนี่ยครับผมฝากได้ได้อ่ะถ้าเขาไปปิกตอนนั้นรถมันติดกันไงโอ้ผมมีแล้วตอนนั้นถ้าอู้ถึงอ่ะอู้ถึงมันออกพร้อมกันเนี่ยมันยัดมันยู้กันอ่ะโอ้มันบ่ได้วันนั้นวันนั้นบูดติดใจแล้วจบไปแล้วพอดีชอบที่เปิดปิกแม่เครื่องแบบเปลี่ยนหมดแดงหมดเลยนี่เป็นที่ระลึกหรอเป็นที่ระลึกครับผมน่าปลื้มดีโอ้ก็ได้ความน่าเสียใจครับแน่นอนครับแน่นอนครับครับไม่สาครับถึงเน้นแล้วน่ะเน้นกองเน้นแต่เอาเล็กโกนตอกให้หน่อยย้ำขนาดเออยังอาตมาว่าเตะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมาได้อ่ะบางอย่างเอาเน้นแล้วลุดไปเลยอ่ะปุ้งกองปิวไปหน่วยมันอ่ะเอาลาสัทธาไปก่อนเบิร์ดมันแรงกับฟังตี 94.5 แม่ขจานโมเดิร์นเนาะเข้ารายการแถม2 วันวันเสาร์กับวันติดโชคดีมีใจทุกท่านอายุวันโนสุขังพลัง